ถือไว้อย่างนี้นะให้มันยังเป็นปองๆมันจะหนีบหมุนค่ะนะอันนั้นจับไปม้วนๆม้วนไม่ใช่ถ้าม้วนเนี่ยค่ะคอยทำให้มันเป็นเกลียวอย่างนี้แหละมีเป็นเกลียวลมมันจะพัดไปนักเรียนเอาสองส่วนเนี่ยใส่ใต้ตัวหนึ่งก่อนเหลือหนึ่งส่วนแล้วก็ป้าล้างแล้วนักเรียนขาไอ้สองส่วนเนี่ยใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อน